กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้ต้องแนะนำทั้งสองคนอันนี้เป็นซุปเกาลัดคิวพีซุปอันนี้สำหรับผู้ใหญ่สำหรับเด็กใครที่อยู่ในวัยทำงานวัยเล่ามาเรียนครับอันนี้เหมาะมากย่อยง่ายแล้วก็มีประโยชน์นี่เกาลัดจากประเทศจีนนะของเขาดีจริงอันนี้ฟรอเซนเพราะฉะนั้นเวลาจะรับประทานเนี่ยเราก็จะแกะกล่องแบบนี้ถูกไหมแล้วก็พะเยอหน่อยนึงเห็นไหมแข็งแบบนี้เลยวางแบบนี้แล้วก็ใส่จานนำเข้าเตาไมโครเวฟประมาณ5นาทีกับเตา800วัตต์แป๊บเดียวก็จะละลายเดือดหมดเลยแล้วเราก็จะมาปรุงน่นปรุงนี่เป็นเมนูต่างๆอย่างวันนี้จะเอาเจ้าซุปเกาลัดจะมาทำเป็นโจ๊กแบบญี่ปุ่นโจ๊กเกาลัดมาเดี๋ยวดูวิธีอันนี้เดี๋ยวเอาเข้าเตาไมโครเวฟก่อนนะทีนี้ก่อนจะลงมือก็ต้องเปิดเตาไว้ก่อนนิดนึงแล้วก็จะทอดกุ้งเราจะมีกุ้งกรอบด้วยเราจะใช้เรื่องทอดต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วเรื่องทอดนี่จะดูนะดูนะดู จะได้เป็นตัวอย่างในการทำงานทำให้เด็กเขาดูแป้งประกอบอาหารตราโกกิใช้มาตั้งแต่พวกหนูยังไม่เกิดนะลูกว้าวกรอบอร่อยนะหนึ่งซองนานาตะก้อมาสิลูกช่วยทำมาหากินหน่อยลูกเอาน้ำเย็นใส่แล้วก็ยืนคนผสมได้ค่ะคนให้เข้ากันอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดขนมปังโกโรกิเหมือนกันคุณผู้ชมเราก็เตรียมไว้ทุกคนก็ทำงานมีหน้าที่กันหมดเว้นแต่คนบางคนเท่านั้นยืนเฉยๆอย่างไรค่ะพอได้พอได้จะทำตัวให้มันมีประโยชน์เสร็จแล้วเราก็จะหยิบกุ้งหนูถอยไปลูกอันนี้เดี๋ยวจะกระเด็นอันนี้งานแบบไม่ต้องผู้ใหญ่ทำเพราะว่าโอ้บอกให้ซับหางดูสิเนี่ยหางยังเปียกอยู่เลยมันจะเสี่ยงมากนะลูกนะกับความสวยความงามโอ้ป้าไก่ป้ายก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเราเคยเจอมาแล้วเล่นไม่ได้จริงๆเขามีสเต็ปด้วยนะก้าวชิดยศนั่นไงเห็นไหมเพราะว่าบอกให้หนูซับหางเมื่อกี้หนูก็ไม่เชื่อหางเปียกๆอยู่เนี่ยเห็นมั้ยเอาล่ะพอเราได้กุ้งเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูนี่คือซุปเกาลัดของเราจะให้ดูเนี่ยข้างล่างนี่นะเวฟเสร็จจะเห็นมีเกาลัดเป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยนี่ดิควันร้อนอย่างนี้เลยเห็นมั้ยน่ารับประทานมากสิ่งที่เราจะใส่เพิ่มเติมลงไปมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้รับประทานโจ๊กแล้วมีความรู้สึกว่าอร่อยถูกใจนี่ใส่เนื้อปูอัดลงไปคนด้วยเหรออ่ะคนสิปูอัดก็จะกระจายอยู่ในนี้ยังจะใส่ปูชิ้นด้วยก็ได้ถ้าชอบใส่ลงไปเพราะเนื้อปูนี่ผู้ใหญ่ก็รับประทานได้ทำจากปลาใช่ป่ะแบบญี่ปุ่นอันนี้ลูกชิ้นญี่ปุ่นนะใส่ลงไปด้วยถ้าชอบชิกวะอะไรแบบนี้อันนี้ไข่ลวก1ฟองเดี๋ยวมาเพิ่มคุณค่ามันก็จะดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นใช่ไหมอันนี้สลายอันนี้ก็จะเป็นแบบปรุงรสมาเรียบร้อยซุปลงไปเห็นไหมดูน่ากินไหมของเขาเยอะของเยอะพรับเต็มอันนี้ปลาลืมกุ้งนะกุ้งเดี๋ยวกันสิอันนี้เราก็ใส่ตรงนี้ลงไปหน่อยๆแบบญี่ปุ่นแบบนี้ยังลูกก็จะมีงาอันนี้นี่เพิ่มแคลเซียมสำหรับผู้สูงวัยใส่ไปหน่อยนึงไหมจะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นงาขาวตรากข้าวทองจัดการคั่วซะเอาลืมไปต้นหอมนิดนึงเห็นไหมดูสิไปดูโจ๊กแบบนี่เปิดร้านได้เลยนะเนี่ยนะเป็นซุปแบบไฮโซมากเสร็จแล้วเวลาจะยกไปนะนี่ก็เลือกเอาตัวหนึ่งวางอย่างนี้กรอบครับแล้วก็ยกไปเสิร์ฟทันทีเสร็จเรียบร้อยเมนูนี้กินได้เจเจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ขนาดนี้กันเลยนะคะเมนูนี้กินได้อ่ะชิมสิชิมพอเป็นพิธีอยากอร่อยต้องกลับไปทำเองเราให้กุ้งซุปเกาลัดมาทำเป็นโจ๊กแบบญี่ปุ่นเห็นไหมหอมกลิ่นเกาลัดคนละคำนะคนละคำพอเป็นพิธีระวังร้อนนะลูกปากพองนะเดี๋ยวจะว่าไม่เตือน
คือซุปอร่อยตัวเขาซุปเขาอร่อยอยู่แล้วเนาะใช่ก็ไม่ได้มีอะไรปรุงเพิ่มหนิใช่ไหมสู้แบบผัดไทยกับพาสต้าเราเมื่อกี้ก็ไม่ได้นะทำไม่เยอะแต่อร่อยนะอร่อยเราชอบในเกาหลีเขามากอร่อยเนาะให้ดีเนาะปูอัดนะเครื่องเต็มเลยป้าคงเหนื่อยแย่เลยเนี่ยทำยากมากเลยวุ่นวายมากเลยอ่ะนะวันนี้สองคนสนุกไหมลูกสนุกมากค่ะนะตั้งใจทำงานนะรายการทีวีจะได้แบบโด่งดังขออวยพรให้คนดูเยอะเรตติ้งดีกว่าพ่อนะลูกนะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ QP ซุปมอบให้กับดาวรุ่งดวงใหม่ QP ซุปย่อยง่ายสบายท้องนะครับมอบให้ด้วยและคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับก็หล่ออ่ะตั้งแต่โคบมีหนวดแล้วหรือเปล่าอาจารย์กลัวไงไม่เอาว่าจะกระสีขนลูกอ่ะไม่ชอบเด็กอ่ะเออใช่มาแล้วอาจารย์มีอะไรอีกจะใส่อีกอะไรเงี้ยก็ยังไม่ยังกินที่นี่อ่ะแต่หนูขึ้นไปถวายไปอ่ะแล้วอะไรเช็ดได้ก็ระวังมือหายอาจารย์มือหาย